องเบิ่งจ้านี่ตะนองงามๆทั้งนั้นจ้ะพี่น้องคะตะนองงามๆพี่น้องนี่จ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนเด้อจ้ามาพบกันอีกคือเก้ากับน้องพี่มีสีอีสานจ้ากับบรรยากาศด้านหลังจ้ะพี่น้องคะทั้งเสียงรถทั้งป่าไผ่ลมพัดวีวีเนาะจ้ะพี่น้องคะมื้อนี้อากาศบ่ค่อยเป็นใจปานใดจ้าแดดก็บ่ค่อยออกเนาะจ้ะพี่น้องคะแต่ทางหลังที่เลี้ยวเห็นเนาะจ้านั่นก็คือนอสากหลากอยู่จ้ะพี่น้องคะนอใหม่ปลาเก่าจ้าที่น้องพิมพ์นะคะได้มาเอาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว พี่น้องจ้าผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวเนาะจ้าออกหลายอีกกว่าเก่าจ้าพี่น้องคะมาเบิ่งกันเนาะค่ะว่ามื้อนี้สิแบกเมื่อใดอีกจักกระสอบจ้าพี่น้องคะไปเก็บนอใหม่มวนๆมันๆกับน้องพิมพ์มีเลยค่ะย่างเขามากับพ่อโลดจ้าพี่น้องเบิ่งดูล่ะป้าพี่น้องน้องพิมพ์สิพาพี่น้องย่างเบิ่งซะก่อนเด้อค่ะแม่นผู้ใดมาปลูกเลี้ยงกันคักแน่แท้พี่น้องคะเลี้ยวเบื้องนอกของเขาจ้าพี่น้องค่ะออกซากลากอยู่จ้าอู้ยพี่น้องกูนะน้องใหม่อีหยังพี่น้องคือเกิดห่างก่อแนวนี้เนาะจ้าเบิ่งดูล่ะนอซากลากรู้แม้จ้าป๊าดพี่น้องพี่น้องเอ้ยป๊าด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 พี่น้องเอ้ยเจ้าจะอวบไปไหนวะซั่นอวบคักอวบแน่พี่น้องจ้าพุ่นน่ะพี่น้องเบิ่งจ้าพี่น้องเบิ่งความน่ารักของเขาจ้านออุปุอิปิอยู่จ้ะพี่น้องมีตะนอใหญ่ๆเนาะค่ะน้องพิมพ์กะสิฮักให้พี่น้องเบิ่งไปพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะนี่ตะนองามๆพี่น้องนี่จ้ะลมพัดเย็นดีดีพี่น้องจ้าน้องงามงามจ้าสังเกตเบื้องเขาเกิดห่างก่อเนาะจ้าพี่น้องคะสามนอนี่คือผู้งามแท้นอหาง่ายคักจ้าน้องใหม่อเมริกาจ้าพี่น้องต่อกันเรื่อยๆกับน้องพิมพ์มีเลยด้วยจ้านออุบอวบกันทั้งนั้นเลยจ้าพี่น้องนอนี่จ้าอวบใหญ่ค่ะค่ะอันนี้คือกำลังเกิดนะจ้าพี่น้องคะนอซันนี่สิพอดีจ้าหนีจ่านอซ้ำหนีสิพอดีจ้ะพี่น้องคะนี่ค่ะป๊าดพี่น้องเฮ็ดจังได๋น้องพิมพ์สิเก็บเบิดนะคะขอกำลังแรงใจจากเอื่อยๆอ้ายๆสุขู่สุคนเด้อค่ะมาซอยน้องพี่มีเก็บนอใหม่อยู่อเมริกาแน่จ้าพี่น้องหลายคักจ้าโอ้ยเบิ่งความตะปูตะปิของเขาพี่น้องเนี่ยค่ะงามหลายจ้าพี่น้องป้าไพ่นี่จะซื้ออยู่ข้างถนนแน่สักน้อยเนาะค่ะพี่น้องกับสิเสียงดังเนาะค่ะ
ไปต่อกันทางในเลยจ้ะพี่น้องคะเดี๋ยวน้องพิมพ์สิพายางเข้าไปทางนั้นเนาะจ้ะไปเบิ่งบรรยากาศทางในกับน้องพิมพ์กันเลยจ้าเห็นนอกเขาบ่จ้ะพี่น้องซ้ายขวาหน้าหลังจ้าน้องพิมพ์มีสิเริ่มมองได้ก่อนคลิปนี้ไปกันยาวๆเลยจ้ะพี่น้องค่ะความอวบความอ้วนของเขาพี่น้องเอ้ยนอนนี่แห้งสุดยอดพี่น้องอุ้ยนะคะคือน้ำคักแถนนอกจากพี่น้องค่ะน่ะเนี่ยค่ะพี่น้องเบิ่งจ้าสามนอนนี่ก็แกงอิ่มแล้วเนาะค่ะลักษณะนอเขาเงี้ยวๆแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องค่ะก็หักเอาเลยได้หักเอาเลยจ้ะเขาก็หักเอาตะส่วนปลายเลยเนาะค่ะพี่น้องนะนั่นนอหนึ่งพี่น้องอีกสองนอทั้งในคุณนะสิได้มวนปลาละเด้อมือนี่เนาะค่ะอุ้ยพี่น้องจ้ามาเก็บซอยหนองพิมพ์เนี่ยจ้าคุณร้ายคักค่ะจ้าพี่น้องค่ะแป๊บเดียวจ้าเต็มกระสอบแล้วนะคะหนอนี้เจ้าทำไมงามจังเลยอ่อนอวบๆทั้งนั้นเลยค่ะว่าซองเบิ่งน้องพิมซองเบิ่งเข้าไปทางในพี่น้องนะซองเบิ่งเข้าไปทางในจะแม่มันหลายจ้าโอ้ยอยากให้เอื้อยๆอายๆมาได้เก็บเราใหม่น้ำน้องพี่เด้เดี๋ยวจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องค่ะ3กระสอบเต็มๆอีกแล้วจ้าพี่น้องคลิปนี้เนาะค่ะถ้ามักคลิปของน้องพิมพ์นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องพิมพ์นี่นำในเด้อจ้าพี่น้องค่ะสาวอีสานบ้านๆใช้ชีวิตอยู่อเมริกาจ้าพี่น้องค่ะหาหน่อใหม่เอาไว้ถกินในช่วงหน้าหนาวหน้าหิมะเนาะจ้าฝากเป็นกำลังใจให้น้องพิมพ์นี่โดนๆนำในเด้อจ้าเอาไว้พอกันโอกาสหน้าจ้าสวัสดีค่ะ